ฮ้ยหวัดดีฉันเฟรดดี้นายรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้พวกฉันอะมีหนังเป็นของตัวเองแล้วนะขอขอบคุณสมาชิกหัวใจพองโตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกันด้วยนะครับโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมสวัสดีผมเฟรดดี้ฮะก็นั่นแหละคุณผู้ชมเอาจริงๆแล้วคลิปนี้นะครับผมถ่ายไปแล้วเมื่อเช้าเว้ยแต่กลายเป็นว่าผมโดนลิขสิทธิ์เฉยเลยลิขสิทธิ์บลัมเฮาเกี่ยวกับหนังFinal Fantasyแม่งโคตรแรงนะครับผมเพราะฉะนั้นผมเลยมาถ่ายคลิปนี้ใหม่นะผมถ้าเกิดใครดูคลิปนี้เห็นต้นคลิปนี้ก็จะรู้แล้วว่าตอนนี้ Final Fantasy เนี่ยเขาทำเป็นฉบับหนังแล้วคุณผู้ชมและที่สำคัญก็คือเขาเพิ่งปล่อยทีเซอร์ตัวพระเจ้าช่วยมันน่าตื่นเต้นเลยขนาดนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมากึ่งรีแอคชั่นแล้วก็วิเคราะห์กันนะว่าแฟนเกม Final Fantasy อย่างผมเนี่ยเห็นทีเซอร์หนังเรื่องนี้เป็นครั้งแรกจะรู้สึกยังไงนะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมเหมือนกันพอมันก็รับชมพร้อมกันเลยครับนี่นะครับคุณผู้ชมคลิปนี้เลย Final Fantasy Official Teaser โอ้โหลงเมื่อ14ชั่วโมงที่แล้วยอดวิว5ล้านแม่เจ้าไม่แปลกใจเลยนะเพราะว่าแฟนคลับเกมซีรีส์เนี้ยเขาหนาแน่นจริงๆคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะครับผมลิขสิทธิ์ของตัวอย่างนึงแม่งโคตรแรงคุณผู้ชมผมแบบพยายามแก้คลิปอันเก่าไปแล้วแก้ไงก็แก้ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปเนี้ยผมจะเปิดเป็นคลิปรันยาวๆไม่ได้เพราะฉะนั้นจะมาสต็อปเป็นช่วงๆแล้วกันว่าเฮ้ยช่วงไหนที่มันน่าสนใจน่าพูดคุยหรือว่าช่วงไหนมันพีคๆบ้างนั่นเองนะครับผมอย่างที่บอกคุณผู้ชมก่อนดูคลิปนี้เนี่ยไปดูตัวอย่างนี้เต็มๆกันก่อนนะแค่48วิคุณผู้ชมไปดูมาก่อนเปิดตัวอย่างมาซ่าๆนะผมจะมีภาพพนักงานคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาคิดว่าเป็นพนักงานในร้านไฟในเอฟเฟดดี้นะเฟดดี้ฟัดแบร์ผมพูดอะไรผมเนี่ยแต่ประเด็นเลยก็คือชื่อพนักงานเนี่ยผมอ่านไม่ออกคุณผู้ชมว่าชื่ออะไรพยางค์สั้นๆประมาณ 3-4 ตัวอักษรนะครับผมแล้วก็ข้างในก็จะเห็นว่าพื้นหลังเนี่ยก็เป็นร้านพิซซ่าแหละของเฟรดดี้นะผมเห็นแล้วไหมมีเด็กๆมีผู้ปกครองมีพนักงานอยู่กันเต็มไปหมดเลยนะครับผมมีฉากที่แบบว่าเด็กๆจัดปาร์ตี้ดูก็รู้แล้วว่านี่วันเกิดไอ้หนูคนนี้แน่นอนสุขสันต์วันเกิดนะไอ้หนูมึงโดนกูเล่นแน่ไอ้เหี้ย นี่มีเด็กนี่กำลังแบบเล่นนี้ด้วยนะครับผมเล่นแบบตัวฟุตบอลหน่อยแล้วก็มีนี่เห็นปะลุมซ้ายล่างมีตุ๊กตาฟล็อกซี่ด้วยน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆเลยอ่ะหุยแม่งเหมือนกันเลยใช่ป่ะเนี่ยเหมือนกันเลยตัวนี้เลยนะครับผมตุ๊กตาเจ้าฟ็อกซี่สุดน่ารักก็เป็นการเก็บรายละเอียดตัวอย่างที่ดีนะผมมีเด็กเล่นตู้เกมกันทั่วไปนะนี่มีบ้านบอลอยู่อย่างนี้ด้วยนะครับผมถือว่าเขาเปิดมุมมองร้านเฟรดดี้ฟัดแบร์ให้เราเห็นกว้างๆแหละเอาจริงๆเท่าที่เราดูคร่าวๆเนี่ยมันก็เป็นร้านดินเนอร์เฉยๆถูกป่ะมีส่วนการกินอาหารมีส่วนการจัดแสดงโชว์แต่ในตัวหนังน่าจะมีขยายบทความอะไรเพิ่มใช่ป่ะเห็นป่ะเนี่ยมีบ้านบอลเกิดขึ้นด้วยซึ่งผมคิดว่าในตัวต้นฉบับไม่ได้มีบ้านบอล นะครับคุณผู้ชมน่าจะเป็นส่วนที่เสริมเข้ามาในหนังเปิดมานี่นะครับผมฉากต่อมาก็จะเห็นว่าเป็นพนักงานเนี่ยเขากำลังจะกดปุ่มนี่เห็นไหมมีคำว่า show time พอกดแล้วตรงเมนสเตจที่เป็นม่านก็จะเปิดขึ้นนะครับผมเป็นอันนี้ฟูปะจิงเห็นไหมมีภาพเจ้าเฟรดดี้ขึ้นมาแล้วก็มีเจ้าชิก้าด้วยมุมซ้ายล่างก็น่าจะเป็นเจ้าบอนนี่นี่นะผมมุมนี้โอ้โหฉากนี้คือแบบโคตรคลาสสิกใครเคยเล่นเกมภาคหนึ่งจะแบบจะจำฉากนี้ได้ที่แบบว่ามีเจ้าตัวละคร3ตัวนี้มันโผล่ขึ้นมานะครับผมทีนี้เซอร์ก็จะตัดมาเป็นฉากปัจจุบันนะครับผมเป็นฉากนี้เป็นร้านเฟรดดี้ฟัดแบร์นั่นแหละนะครับแต่อยู่ในสภาพที่เก่าแล้วน่าจะเป็นหลังจากเหตุการณ์อันนั้นแหละนะครับผมแล้วก็จะมีป้ายเขียนคำว่า close ก็คือปิดด้วยนั่นเองแล้วภาพก็จะเผยให้เราได้เห็นตัวละครเอกของเรานะครับผมมีป้ายติดอกด้านขวาว่า security ด้วยนั่นเองก็คือเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มาเฝ้าระวังให้กับร้านนั่นเองนะครับผมใครที่เล่นเกมภาคหนึ่งก็จะรู้ว่าชะตากรรมของพ่อหนุ่มคนนี้แน่นอน ใช้คำว่าแน่นอนทีเดียวเชียวนะครับผมซึ่งในทีเซอร์ฉากนี้ก็จะมีเสียงแบ็กกราวด์ด้วยว่าเป็นคำแนะนำของคนที่มาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยในคืนแรกอะไรแบบนี้นะครับผมก็นั่นแหละคุณผู้ชมเป็นการเชื่อมโยงกับตัวเกมในภาคแรกนั่นเองนะครับผมนี่แล้วก็มีฉากที่ว่าเพจของเราส่องไฟเข้าไปในร้านเฟรดดี้ฟัดแบร์นะครับผมนี่มีอะไรป้ายเต็มไปหมดเลยต้องเปิดดูส่องสว่างจะเห็นนะแต่ที่ชัดๆเลยก็คือนี่มีรูปของเจ้าชิก้าด้วยอันนี้น่าจะเป็นเก้าอี้ปกตินะครับผมไม่ได้มีอะไรความสำคัญขนาดนั้นมีฉากนี้นะผมที่เขาเปิดมาแล้วเจอหุ่นเฟรดดี้นี่น่าจะเป็นสภาพหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์มาแล้วนะก็คือจะดูมีความเก่าๆนิดๆหน่อยๆนะมองไม่ค่อยเห็นขนาดนั้นนะครับผมเปิดมาเป็นฉากเปิดไฟป้ายร้านฟุ๊บเฟรดดี้ฟาสแบร์โอ้โหนี่คือแบบเป็นป้ายที่มีช่วงที่เขามีปล่อยภาพหลุดมาคุณผู้ชมก็คือเป็นป้ายนี้เลยแล้วครับผมคือผมโคตรชอบล่ะเขาเคารพต้นฉบับมากๆก็ไม่แปลกเพราะว่าได้คุณสกอตตี้เป็นผู้ริเริ่มสร้างซีรีส์ไฟนั้นเนี่ย
มาควบคุมในการถ่ายทำด้วยนั่นเองนะครับผมไม่แปลกที่แบบจะออกมาตรงใจแฟนเกมหลายๆคนนะครับผมมานี้คุณผู้ชมฉากต่อไปคุณผู้ชมนี่โอ้โหมุมกล้องโคตรคลาสสิกบอกเลยเนี่ยภาคหนึ่งเป็นอย่างนี้เลยนะผมมีการปรับนิดนึงนิดหน่อยแต่ว่านี่เห็นไหมมีตรงทรงสวิตช์มีป้ายมีโอ้โหมีโปสเตอร์ด้านซ้ายเนี่ยมาฉากต่อไปคุณผู้ชมนี่โอ้โหผมพูดโอ้โหหืออะไรกับคลิปนี้บ่อยมากคุณผู้ชมขออภัยด้วยนะผมนี่เห็นไหมมุมกล้องที่แบบเนี่ยมุมเนี้ยใช่เลยภาคแรกนะครับผมเขาเคารพต้นฉบับมากๆฉากต่อมาก็จะเห็นว่าไอ้หนุ่มคนนี้โดนเล่นแล้วล่ะไอ้หนุ่ม โดนเล่นแล้วล่ะไม่มีอะไรนะครับผมมีฉากพนักงานทั่วไปแล้วก็มีนี่ฉากนี้ผมคิดว่าน่าสนใจมากเป็นฉากที่ไอ้หนุ่มของเราถูกล็อกโดยอะไรบางอย่างนะครับผมก่อนที่เนี่ยจะตัดภาพมาเป็นเหมือนใบเลื่อยแล้วผมแบบนี้คุณผู้ชมนี่เห็นปะผมอะตอนแรกมองว่าเป็นเครื่องจักรอะไรบางอย่างแต่พอมองดีๆวงแดงๆสองวงเนี่ยน่าจะเป็นลูกตาแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตข้างล่างเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นเหมือนฟันของคุณเอนโดสเคเลตันอยู่เว้ยแล้วก็มีกรงจักรแบบนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจว่าเนี่ยเป็นหน้าของหุ่นเอนโดหรือเปล่าคิดว่าเป็นหน้าของหุ่นเอนโดแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นหุ่นเอนโดตัวไหนนะครับผมนี่ต้องมารอดูในเนื้อเรื่องอีกทีนึงมาฉากนี้คุณผู้ชมนี่เป็นเงาซีโนเอสของตัวละครตัวนึงนะจากที่ดูคร่าวๆผมเดาว่าปากยาวๆแบบเนี้ยตัวละครตัวเดียวที่นึกออกก็คือเจ้าตัวนี้คุณผู้ชมเจ้าฟร็อกซี่คิดว่าเป็นเจ้าฟร็อกซี่นะเพราะว่าปากมันยาวสุดแล้วเฟดดี้มันก็เนี่ยปากทู่ๆอ่ะส่วนเจ้าบอนนี่ไม่ใช่ชิก้าก็ยิ่งไม่ใช่เลยชิก้ามันเป็นปากแหลมๆไม่ใช่ปากยาวๆแบบนี้คิดว่าเงาตัวนี้น่าจะเป็นเจ้าฟร็อกซี่เดอะไพเรทส์โคฟนั่นเองนะครับผมเดานะเดามีฉากนี้นะครับผมนี่ฉากนี้เป็นฉากที่พระเอกเราเจอเด็ก5คนผมเดาว่าคนขวาน้องผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวละครชิก้าแน่นอนนะเสื้อสีเหลืองบวกกับเธอเป็นเด็กผู้หญิงนะใช่แน่นอนคนนี้ใส่หมวกคิดว่าน่าจะเป็นนะน่าจะเป็นเจ้าเฟรดดี้เดานะครับผมส่วนซ้ายสุดนี้โดดข้ามมาหูกระต่ายแบบนี้คิดว่าน่าจะเป็นเด็กที่ถูกจับไปใส่ในหุ่นบอนนี่แน่นอนนะครับผมส่วนเด็กผู้ชาย2คนนี้ค่อนข้างจะกำกวมนิดนึงแต่จากที่หลายๆคนเขาเดากันผมคิดเหมือนกันว่าน้องคนกลางคนนี้น่าจะเป็นเด็กลูกของวิลเลียมอัฟตันที่ถูกจับไปอยู่ในหุ่นโกลเด้นเฟรดดี้เลยซึ่งถ้าเกิดว่าคนนี้เป็นเด็กที่อยู่ในหุ่นโกลเด้นเฟรดดี้จริงเท่ากับว่าน้องผู้ชายคนนี้จะเป็นเด็กที่อยู่ในหุ่นเจ้าฟร็อกซี่นะครับผมน่าจะใช่นะเพราะผมดูดีๆคุณผู้ชมเห็นปะน้องเด็กผู้ชายคนนี้เหมือนมีอะไรสักอย่างคาดตรงตาด้วยเดานะถ้าเกิดว่าเนี่ยเป็นเจ้าฟ็อกซี่เห็นปะมันเป็นโจรสลัดละมันจะมีผ้าคาดตาด้วยคิดว่าเด็กคนนี้น่าจะเป็นเจ้าฟ็อกซี่นะครับผมส่วนเด็กคนนี้เป็นลูกของวิลเลียมอัฟตันจริงไหมก็ต้องมารอดูในตัวหนังอีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นภาพเด็กวิ่งหนีไปเล่นซ่อนแอบนะครับผมนี่มาแล้ว นักแสดงคนนี้ผมชอบมากนะครับผมตามตั้งแต่ที่แกเล่นสครูปปี้ดูแล้วก็มารับบทเป็นพ่อใหญ่วิลเลียมอัฟตันอยากรู้เหมือนกันว่าแกกลับมาสวมบทบาทอีกครั้งเนี่ยในบทบาทเนี่ยจะโหดขนาดไหนนะผมลองดูในตัวหนังอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ให้ใจเต็มๆไปเลยแล้วก็มีฉากรปภ.น่าจะเป็นรปภ.คนเก่าปะโดนสกรรมท่านผู้ชมบอกว่าโดนสกรรมแล้วกันนะแล้วก็มีฉากนี้นะครับผมเป็นฉากคลาสสิกที่เด็กเนี่ยเข้าไปแอบในบ้านบอลนะครับผมก่อนที่จะตัดฉากมาอีกทีนึงนี่เป็นขาของตัวละครนี้ซึ่งเราไม่รู้เป็นขาของตัวอะไรท่านผู้ชมแต่ผมเดานะผมเดาว่าเนี่ยมันเป็นโครงของหุ่นเอนโดะซึ่งตัวละครตัวเดียวในภาคแรกที่มีขาเอนโดแบบนี้ก็น่าจะเป็นเจ้าฟร็อกซี่นะครับผมเพราะว่าเจ้าฟร็อกซี่เนี่ยมันตัวขามันอ่ะมันจะมีความดาเมจเยอะมากนะครับผมเป็นหุ่นที่ถูกนำไปซ่อมเลยจะเห็นว่าตรงขามันมีเป็นโครงเหล็กเอนโดเลยนะครับผมส่วนพวกเจ้าเฟสตี้บอนนี่ชิก้าเนี่ยมันไม่ได้ชำรุดขนาดนั้นผมเลยเดาว่าไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นเจ้าฟร็อกซี่นะซึ่งถ้าเกิดเป็นเจ้าฟร็อกซี่จริงอาจจะเชื่อมโยงไปยังฉากก่อนหน้าที่ว่ามันเป็นแสงซีโนเอทเห็นแค่เงาและปากยาวๆนะผมอาจจะเป็นฉากที่ต่อเนื่องกันในตัวหนังก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ตัดมาอีกทีนะผมตอนจบเป็นภาพเจ้าเฟสตี้ตาแดงกล่ำแบบนี้นะครับผมบวกกับเจ้าบอนนี่ที่ตาแดงกล่ำแบบนี้ช่วงก่อนที่จะตัดจบเป็น Final at Freddy นี้นั่นเองนะครับผมโอ้โหบอกเลยได้ใจอ่ะคนลุกแฟนเกมมาดูเทเลอร์นี่แล้วแบบขนลุกเลยคุณผู้ชมใครอยากดูเต็มไปดูได้นี่ครับผมที่ Universal Picture YouTube Channel นะครับผมคลิปนี้เลยลงไปเมื่อ14ชั่วโมงแล้วอัพมานี่คือคุณดู5ล้านกว่าวิวคุณผู้ชมโคตรสุดนะครับผมนอกจากนี้คุณผู้ชมนี่แฟนเพจ Brum House นะผมเขาได้อัพรูปนี้มาเป็นรูปเกี่ยวกับตัวละคร Fight Night ซึ่งผมบอกเลยว่ากินใจกูเหลือเกินเจ้าชิก้ามีมิสเตอร์คัพเค้กด้วยภาพต่อมาเป็นเจ้าฟร็อกซี่นะผมในเทลตัวเฮลเลอร์ตัวทีเซอร์ฟร็อกซี่มองแบบเต็มๆไม่เห็นแต่ในโปสเตอร์นี้เห็นแล้วว่าหน้าตาประมาณไหนก็คือแบบต
งต้นฉบับเลยนะครับผมมีความเป็นขนๆด้วยตัวนี้น่าจะเป็นเฟดดี้นะเออแต่เฟดดี้เห็นช่วงคอเยอะไปหน่อยจริงๆผมคิดว่าเฟดดี้น่าจะแบบให้เห็นหมวกสักหน่อยน่าจะดีจะได้มองออกเป็นเฟดดี้นะครับผมสุดท้ายก็เป็นเจ้าบอนนี่นั่นเองโอ้โหเห็นปะผู้ชมเห็นคุยๆใช่ไหมโคตรน่ารักเลยนะครับผมและภาพสุดท้ายนี่ปึ๊บโอ้น้ำตากูจะไหลคือสวยมากอ่ะ Can you smile Five Nights at Freddy's นะครับผมเข้าฉายเดือนตุลาคมวันที่27ตุลาคมนี้นะครับผมไม่รู้ว่าที่ต่างประเทศเขาเข้าฉายวันเวลานั้นก็คือก่อนฮาโลวีนแป๊บหนึ่งนะครับผมส่วนไทยเราไม่รู้ว่าจะได้นำเข้ามาฉายตอนไหนแต่ผมเชื่อว่าก็อาจจะตามหลังฝรั่งไม่นานนักหรือไม่ก็อาจจะฉายพร้อมกันเลยก็เป็นไปได้นะครับผมต้องรอดูอีกทีนึงแต่จากกระแสที่เห็นเข้ามาเนี่ยก็คือค่อนข้างดีในประเทศไทยคุณผู้ชมขอคุณผู้ชมผมไหว้แหละทางบริษัทไหนก็ตามที่แบบนำเข้าหนังเรื่องนี้ของไทยมาฉายผมไหว้แล้วคุณผู้ชมช่วยนำมาฉายทีผมอยากดูผมจะดูวันแรกเลยจริงๆนะครับผมขอร้องเลยครับโอเคคุณผู้ชมคลิปนี้มีประมาณนี้นะผมมาวิเคราะห์เทรลเลอร์คร่าวๆแล้วกันนะครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวอนาคตมีอัปเดตอะไรเกี่ยวกับหนังเฟสดี้อีกก็จะมาอัปเดตให้ดูกันอีกเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไฮฟ็อกซี่นายคิดว่าหนังเราจะได้เข้าประเทศไทยหรือเปล่าวะไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย